ท่านผู้มีเกียรติครับผมมาที่นี่ในวันนี้ด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมในรางวัลอาจารย์คุณนิลวรรณปิ่นทองสิ่งที่สมาคมได้ตั้งไว้หัวข้อมีคำอยู่สองคำคือวาระการอ่านแห่งชาติและบรรณาธิการขณะนี้ดูเหมือนจะถึงเวลาที่คำสองคำนี้จะมาเชื่อมโยงกันถ้าจะพูดตั้งแต่เริ่มต้นเราก็น่าจะพูดถึงเรื่องบรรณาธิการก่อนเราคงไม่ต้องพูดไปถึงประวัติศาสตร์ของการมีบรรณาธิการในประเทศไทยนับมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้าองค์สมเด็จรัชกาลที่4หรือย้อนไปมากกว่านั้นคือหมอบัตเลแต่ว่าเรามาพูดถึงในยุคสมัยของเราท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเขียนหนังสือในการทำหนังสือทั้งหลายคงจะระลึกได้ว่าอาจารย์คุณนิลวรรณปิ่นทองนั่นน่ะคือหลักสำคัญของการเป็นบรรณาธิการที่แท้จริงหากเราเรียนรู้จากอาจารย์นิลวรรณปิ่นทองเราจะได้รู้ว่าการเป็นบรรณาธิการไม่ใช่เพียงเป็นคนคัดเลือกเรื่องหรือเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวแต่การเป็นบรรณาธิการหมายถึงอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำสิ่งซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่จะนำมาปรุงเป็นอาหารดังนั้นเรื่องสำคัญที่อาจารย์นิลวรรณได้สอนผมก็คือการตรวจแก้ต้นฉบับเราเคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าทำไมพัฒนาการอ่านพัฒนาการเขียนของเมืองไทยถึงไม่พัฒนาไปไหนยังพัฒนาอยู่กับที่เหมือนมีสระอยู่หนึ่งสระแล้วก็พัฒนากันอยู่ในนั้นไม่มีโอกาสไหลไปไม่มีโอกาสดึงน้ำเข้ามาวนอยู่ในนั้นเองนั่นก็เพราะว่าเราลืมไปว่าในการเขียนในการพิมพ์จำเป็นที่ต้องมีคนคนหนึ่งที่ต้องมาดูแลความถูกต้องอาจารย์นิลวรรณเคยสอนว่าคำหนึ่งมีความหมายแต่เมื่อไปอยู่ในอีกที่หนึ่งจะมีความหมายอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าคำหนึ่งอาจจะดีแต่จำเป็นจะต้องตัดไปเมื่อไม่ควรจะมีนอกเหนือจากการเป็นบรรณาธิการต้นฉบับอาจารย์นิลวรรณเป็นบรรณาธิการสำหรับนักเขียนด้วยวันหนึ่งอาจารย์บอกผมว่าขอให้ช่วยบอกนักเขียนอีกคนได้ไหมที่เป็นเพื่อนเธอให้เขาหยุดพูดเถอะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่นักเขียนเริ่มพูดเขาจะทำงานได้น้อยลงนี่คือบรรณาธิการบรรณาธิการเป็นมากกว่าคนที่ทำหนังสือหรือคนตรวจแก้วเช่นฉลาดหรือคนเป็นอะไรทั้งสิ้นจะถามว่าเรามีบรรณาธิการอย่างนี้กี่คนในประเทศไทยแน่ละบรรณาธิการไม่ใช่วิชาที่สอนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรประเทศไทยยังไม่เคยมีใครสอนให้คนจบออกมาเป็นบรรณาธิการไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนคนที่จะมาทำหนังสือเพราะฉะนั้นน่าแปลกนะครับว่าในวงการวารสารนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนต่างๆมีการสอนทั้งสิ้นมีคณะวารสารศาสตร์ที่เทศศาสตร์ผมเคยเปรียบเปรยอย่างหยันว่าแม้แต่วิชาปูผ้าปูที่นอนยังมีการสอนแต่คนที่จะมาทำหนังสือที่จะรับผิดชอบสิ่งซึ่งจะอยู่ไปอีก100 200 300ปีไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนคนที่จะมาเป็นบรรณาธิการไม่มีใครสอนคนที่จะมาตรวจแก้ต้นฉบับไม่มีใครสอนคนที่จะมารับผิดชอบเรื่องการทำหนังสืออย่างดีและถูกต้องแต่น่าดีใจที่ขณะนี้อย่างน้อยที่สุดในประเทศไทยได้เริ่มมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยบูรพาเริ่มวิชาบรรณาธิการศึกษาขึ้นแม้จะมีนักเรียนน้อยและสอนกันไปอย่างกระท่อนกระแท่นก็ดีกว่าที่จะไม่เริ่มเลยความเชื่อมโยงอันนี้มาถึงขณะนี้รัฐบาลกำลังจะประกาศไม่ใช่กำลังจะประกาศแล้วเป็นวาระการอ่านแห่งชาติคำว่าวาระการอ่านแห่งชาติฟังดูสวยหรูฟังดูดี
ฟังดูน่าจะมีความหวังว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะมีการอ่านมากขึ้นแต่ถ้าเราศึกษาดูให้ดีตลอดเวลาที่ผ่านมาในช่วงซึ่งรัฐบาลประกาศแล้วก็ประกาศใช้งบประมาณด้วยดูเหมือนจะมีงบประมาณขั้นต้นประมาณ 3,900 ล้านบาทหรือ 3,000 ล้านเศษแต่ปรากฏว่างบประมาณที่ใช้สำหรับซื้อหนังสือและสถานที่นั้นๆเป็นจำนวน 90% อีกประมาณ 10% เป็นงบประมาณสำหรับบุคลากรซึ่งแน่นอนเมื่อรัฐบาลพูดถึงสิ่งเหล่านี้ก็มักจะนึกถึงคนที่จะดูแลเรื่องการอ่านแต่ไม่มีการพูดถึงเรื่องบรรณาธิการถามว่าในขณะที่รัฐบาลมีงบประมาณมากมายสำนักพิมพ์ก็เร่งระดมการผลิตหนังสือเรามีนักเขียนที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยจำนวนเท่าใดในรอบประมาณ10ปีที่ผ่านมาเรามีบรรณาธิการที่ตรวจแก้ต้นฉบับอย่างดีอย่างเข้าใจอย่างถูกต้องจำนวนเท่าใดตลอดเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเลยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเมื่อเราเร่งผลิตหนังสือเพื่อที่จะให้ทันต่อความต้องการของรัฐบาลที่จะส่งหนังสือไปให้เด็กความรีบร้อนนั่นเองก็จะบรรจุไปด้วยความผิดพลาดต่างๆนานาดังนั้นสิ่งที่เราจะมองเห็นในปีหน้าก็คือจะต้องตั้งงบประมาณใหม่อีกเพื่อที่จะซื้อหนังสือจำนวนใหม่อีกและจะ 3,000 กว่าล้านบาทก็จะสูญไปในปีนี้ดังนั้นวาระการอ่านแห่งชาติก็จึงจะเป็นเสมือนวาระปีใหม่วาระเทศกาลสงกรานต์วาระอะไรก็ตามที่จะต้องมีวาระกันเรื่อยไปโชคดีหรือโชคไม่ดีก็ตามผมได้ศึกษาเรื่องปัญหาของการอ่านในประเทศไทยมาตั้งแต่จริงจังคือประมาณปี2520นับเวลาก็ประมาณ32ปีแต่ที่เริ่มรู้ปัญหานั้นน่ะเมื่ออายุ12ขวบ13ขวบโรงเรียนในต่างจังหวัดไม่มีห้องสมุดไม่มีหนังสือให้อ่านเด็กต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเหมือนกับเด็กในกรุงเทพก็เลยตั้งคำถามตลอดมาว่าแล้วถ้าเผื่อว่าเด็กต่างจังหวัดไม่มีสตางค์เด็กต่างจังหวัดจะฉลาดได้ยังไงเด็กต่างจังหวัดจะเติบโตขึ้นมาเหมือนกับเด็กในกรุงเทพเด็กในเมืองได้อย่างไรคำถามเหล่านี้สืบมาตลอดเวลาแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะช่วยเด็กเหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อครั้งรัฐบาลหนึ่งได้เคยพยายามที่จะเสนอโครงสร้างที่เรียกว่าสถาบันหนังสือแห่งชาติคือพยายามให้มีใครสักคนหนึ่งในที่นี้หมายถึงจำนวนหนึ่งสถาบันหนึ่งที่จะมาดูแลเรื่องการอ่านทั้งระบบหนังสือทั้งระบบอย่างเข้าใจอย่างซื่อสัตย์อย่างตรงไปตรงมาและจัดการกับการอ่านของชาติอย่างเป็นระบบเสียทีผมเคยพูดเสมอว่าเรามักจะส่งคนไปดูงานห้องสมุดที่สิงคโปร์และกลับมาลองนับจำนวนดูนับเป็นแสนคนแล้วที่ไปดูงานห้องสมุดสิงคโปร์ตลอดระยะเวลาประมาณ10ปี15ปี20ปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าเราได้เอางานที่เราไปดูนั้นน่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบการอ่านของประเทศไทยหรือไม่ใช้ไม่ได้ถ้าเราลืมอะไรไปตั้งหลายอย่างเราลืมไปว่าในประเทศสิงคโปร์นั้นแม้จะไม่มีนักเขียนเลยสักคนเดียวที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่มีบรรณาธิการเลยสักคนเดียวที่เป็นคนสิงคโปร์แต่คนอ่านของสิงคโปร์เขาก็จะอ่านหนังสือได้อย่างดีเพราะว่าคนสิงคโปร์อ่านหนังสือภาษาอังกฤษและห้องสมุดสิงคโปร์นั้นคำนึงถึงคนทุกภาษาที่ใช้ภาษาเมื่อเดินเข้าไปในห้องสมุดสิงคโปร์จะอ่านภาษาอะไรก็ได้ภาษาสิงคโปร์ก็ได้ภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาฮินดูก็ได้ภาษาเยาวีก็ได้ภาษาอะไรก็ได้ทั้งหมดแต่เราลืมไปว่าในประเทศไทยเรานั้นน่ะคน 95% ต้องอ่านภาษาไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจำเป็นต้องอ่านภาษาไทยเท่านั้นสิ่งจำเป็นที่สุดคืออะไรคือต้นฉบับภาษาไทยต่อให้เรามีนักเขียนเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ถ้าไม่มีบรรณาธิการตรวจแก้เป็นฉบับที่ดีจะเป็นหนังสือที่ดีได้อย่างไรรัฐบาลลืมไปหมดรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาไม่เคยรู้จักคำว่าหนังสือจริงๆไม่เคยรู้จักคำว่าบรรณาธิการจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรณาธิการเป็นฉบับมองไปอีกว่า
มีคนพูดเสมอว่าก็ถ้าไม่เราไม่มีนักเขียนภาษาไทยเราก็ไปเอาของฝรั่งมาแปลนักแปลเราเอามาจากไหนสำนักพิมพ์มักจะเลือกเอานักแปลที่ราคาถูกที่สุดเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายบรรณาธิการต้นฉบับแปลไม่ต้องพูดถึงแทบจะไม่มีแต่ถ้าจะมีคนตรวจแก้ต้นฉบับแปลก็เลือกเอานิสิตหรือนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ๆบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่ๆถามว่าถ้าเผื่อคนแปลเพิ่งจบไม่ปีที่แล้วคนตรวจต้นฉบับแปลเพิ่งจบปีที่แล้วแล้วผลงานที่ออกมามันคืออะไรปัญหาของประเทศไทยในเรื่องการอ่านนั้นเป็นปัญหาที่ลึกลับซับซ้อนและเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากผมดีใจที่สมาคมภาษาและหนังสือซึ่งดูเหมือนว่าจะตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะดูแลเรื่องบรรณาธิการมาตั้งแต่ต้นถึงแม้เราจะเพิ่งเริ่มทำเรื่องรางวัลการมอบรางวัลมาตั้งแต่เพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เมื่อกี้นายกสมาคมบอกว่าให้คำมั่นว่าจะทำต่อไปการจะมอบรางวัลให้แก่บรรณาธิการนั้นเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะดีกว่านั้นก็คือว่าสมาคมคงจะต้องเปิดโอกาสที่จะไปร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใดก็ตามที่จะชี้ให้เห็นว่าบรรณาธิการเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับการอ่านหนังสือในประเทศไทยสำหรับการพัฒนาประเทศไทยเราดูกันอย่างกว้างๆเรามองกันอย่างกว้างๆปัญหาของประเทศไทยขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการเมืองมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นแต่เกิดขึ้นจากการศึกษาจากการรู้หนังสือทำไมคนจึงเกิดสองฝ่ายทำไมคนจึงชื่นชมยินดีฝ่ายหนึ่งและรังเกียจฝ่ายหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้การอ่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ทำไมรัฐบาลจึงปล่อยปละละเลยเรื่องเหล่านี้แล้วพอถึงเวลาที่จะพัฒนาขึ้นมาจริงๆรัฐบาลกลับพัฒนาอย่างผิวเผินและฉาบฉวยมากการตั้งงบประมาณเพียงเท่านี้ดีแล้วที่ไม่มากไปกว่านี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลตั้งงบประมาณปีนี้หมื่นล้านแล้วก็บอกว่าจะทำพัฒนาการอ่านด้วยวิธีนี้เมื่อวานนี้เองผมเพิ่งทราบว่าในกระบวนการจัดหาหนังสือเข้าสู่ห้องสมุดของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นใช้วิธีประมูลนี่เป็นข่าวที่น่าตกใจที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องอุทกภัยที่ไปประมูลบะหมี่สำเร็จรูปแล้วเอาไปแจกเหมือนกันหมดทุกแห่งแต่ปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือมันอยู่ที่ของใครก็คือที่ของมันคนในต่างจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปมากๆเขามีความต้องการมีปัญหามีความจำเป็นในเรื่องการอ่านอย่างหนึ่งคนในเมืองมีความต้องการอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไปคิดรวบยอดว่าวาระการอ่านแห่งชาติต้องทำแบบนี้จะต้องจัดการกันอย่างนี้ท้ายที่สุดเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งหลายก็จะสูญเปล่าสูญเปล่าปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2546ใช้เงินมากมายมหาศาลใช้เงินนับพันล้านบาทตั้งห้องสมุดแห่งหนึ่งในห้องในห้างสรรพสินค้าถามว่าสิ่งที่ได้มาคืออะไรสิ่งได้มาก็คือรูปแบบที่เขาจัดกันในสิงคโปร์แต่ถามว่าแล้วคนทั่วไปจะได้อะไรประเทศนี้จะได้อะไรประเทศนี้จะไม่ได้อะไรเลยประเทศนี้จะได้รูปแบบที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เรียกหากันในต่างจังหวัดจะมีประโยชน์อะไรเราเป็นประเทศจนนะครับอย่าลืมเราไม่ใช่ประเทศรวยที่จะต้องมีห้องสมุดแห่งหนึ่งลงทุนได้เงิน300ล้านหรือ30ล้านผมมีข้อเสนอมากมายที่จะบอกรัฐบาลว่าถ้าเป็นไปได้แม้แต่เงิน 3,000 ล้านบาทเนี่ยก็ขอให้หยุดไว้ก่อนเถอะแล้วมันนั่งคิดตรึกตรองกันใหม่วาระแห่งชาติไม่ใช่วาระที่จะต้องรีบทำในวันนี้และจะต้องขานเงินในวันนี้วาระแห่งชาติเป็นเรื่องที่จะต้องทำสำหรับอนาคตสำหรับระยะยาวผมอยากจะฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้องในสมาคมภาษาและหนังสือว่าลองพยายามเริ่มคิดในฐานะนักวิชาการว่าเราจะผลิตบรรณาธิการกันอย่างไรผลิตบรรณาธิการต้นฉบับต้นฉบับแปลกันอย่างไรมหาวิทยาลัยบูรพาเริ่มผลิตมาได้3ปีมีนักเรียนในปีแรก8คนปีที่2เหลือ3คนปีที่4 5คนหวังว่าปีหน้าคงจะมากขึ้น
ถามว่าเด็กเหล่านี้เราจะผลิตออกมาเขาจะเป็นบรรณาธิการได้ไหมแน่ละไม่ใช่บรรณาธิการในทันทีแต่อย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นสอนให้เขารู้ว่าหน้าที่ของบรรณาธิการเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่จะต้องเสียสละผมมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆให้ฟังว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผมพยายามศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุด25ปีที่ศึกษาอย่างจริงจังก่อนที่จะออกมาพูดตามที่ต่างๆได้อย่างมาบอกใครตอนนี้ใครได้ผมรู้แล้วล่ะว่าปัญหาในประเทศไทยมันคืออะไรผมใช้เวลา25ปีปัญหาของบรรณาธิการก็คือว่าคงจะไม่มีใครมากนักที่อยากมาเป็นบรรณาธิการเมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนส่งต้นฉบับมาให้อ่านเมื่ออ่านตรวจแก้ต้นฉบับสักประมาณ200หน้าเสร็จจนจบตำแหน่งตรวจแก้ถ้อยคำตรวจแก้ประโยคนั้นน่ะสักประมาณ 10,000 แห่งเมื่อตรวจแก้เสร็จก่อนพิมพ์เจ้าของต้นฉบับบอกว่าขออนุญาตนำไปพิมพ์ที่อื่นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเผื่อว่าเจอกรณีอย่างนี้บรรณาธิการเขาก็คงจะล้มหายตายไปตั้งแต่แรกแล้วมาอีกเมื่อวานนี้เองมีนักเขียนคนหนึ่งส่งต้นฉบับมาเป็นต้นฉบับที่ดีเพียงแต่ว่าบทเริ่มต้นนั้นน่ะไม่ควรจะอยู่ที่นั่นบทเริ่มต้นควรจะไปอยู่ที่อื่นให้คำแนะนำไปแก้ไปการให้คำแนะนำและแก้ไปสำหรับนักเขียนบางคนนั้นน่ะคืออารมณ์เคืองทันทีบอกว่าขอถอนนักเขียนลืมไปว่าเวลาบรรณาธิการต้นฉบับอ่านหนังสืออ่านต้นฉบับประมาณ1บท5หน้าต้องใช้เวลานานมากต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7วันเพื่อที่จะพิจารณาว่าไอ้1บทเนี่ยนะมันไปผูกพันกับเรื่องอื่นได้อย่างไร1บทมันจะเชื่อมโยงได้อย่างไรและ1บทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเริ่มต้นนั้นนะมันมีความสำคัญสำหรับหนังสือเล่มนั้นแค่ไหนเราไม่มีคนมาสอนคนเหล่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะจัดการวาระแห่งชาติของการอ่านสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำในขณะนี้ก็คือเดินไปตามแผงหนังสือแล้วมองดูแล้วตั้งคำถามว่าขณะนี้แผงหนังสือยึดครองไปด้วยหนังสือประเภทไหนและหนังสือประเภทที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะช่วยให้ประเทศชาติฉิบหายหรือพัฒนาขึ้นผมมองเห็นวิกฤตของหนังสือในประเทศไทยมาหลายปีแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่เริ่มเราไม่สอนเราไม่เริ่มผลิตเราไม่พยายามทำให้คนของเราเริ่มรับผิดชอบเรื่องการอ่านด้วยวิธีต่างๆอย่างครบถ้วนประเทศของเราคงจะไปสู่หายนะในที่สุดโดยเฉพาะเรื่องหนังสือและสติปัญญาของประชาชน